ณเดชน์ลงทุนนั่งเครื่องบินไปทำเซอร์ไพรส์ญาญ่าคลิปนี้ดาราอัปเดตจะมาพูดถึงหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันที่เรียกว่าเป็นคู่รักที่หวานกันมากๆล่าสุดในเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการเซอร์ไพรส์สุดหวานจากฝ่ายชายออกมาให้เหล่าแฟนคลับได้ยิ้มแก้มปริไปตามๆกันก็อย่างที่ใครหลายคนคงทราบกันดีค่ะว่าในเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักงานนี้ฝ่ายชายของเราก็เลยไม่รอช้ารีบจัดเซอร์ไพรส์ดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ไปมอบให้กับฝ่ายสาวแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับออกมาลงภาพอวดโมเมนต์ความหวานลงใน IG ของตัวเองอีกด้วยซึ่งทางสาวญาญ่าเองก็ได้ออกมาเปิดเผยในแคปชั่นภาพของตัวเองว่าฝ่ายชายนั้นลงทุนถึงขั้นนั่งเครื่องบินเพื่อไปเซอร์ไพรส์เธอกันเลยทีเดียวแม้เรียกว่าสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยหนุ่มแบร์รี่ทั้งหล่อทั้งล่ำแถมยังเอาใจผู้หญิงเก่งแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่สาวๆต่างพากันหลงรักทั้งเมืองแบบนี้เอาเป็นว่างานนี้เหล่าแฟนคลับของคู่จิ้น NY ทั้งหลายก็คงจะยิ้มแก้มปริกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทางดาราอัปเดตก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ชื่นชอบคู่นี้มากๆเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันมันก็น่ารักจริงๆเลย